สวัสดีครับผมที่เห็นอยู่ตรงหน้าของผมนี่ก็คื อปั๊มลมนะครับปั๊มลมยี่ห้อเดซันนะครับ LP100พอดีสิ่งปกติที่เกิดขึ้นก็คือผมสังเกตว่าลมมันไม่ออกนะครับแล้วก็มันมีเสียงดังที่ปกตินะครับก็เลยทำการลองแกะดูนะครับวิธีแกะก็แกะจากตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีฝาครอบข้างบนตรงนี้จริงๆไม่เกี่ยวนะครับจริงๆแล้วไอ้ฝาครอบนี้ไม่เกี่ยวแต่ก็ไม่เป็นไรครับพอตอนแรกผมหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแกะออกมาครับก็มีลักษณะอย่างที่เห็นข้างหน้านี้นะครับซึ่งพอผมเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงพวกเข้าคลากเลยนะครับเราก็รีบถอดปลั๊กดูหลังจากนั้นนะครับวิธีการถอดก็คือผมเนี่ยครับขันสกรูที่ยึดฝาครอบตัวโน้นนะครับกับตัวโครงนี้ไว้ด้วยกันผมก็ถอดออก4ตัวมีน็อต4ตัวนะครับจากนั้นลักษณะของตัวมันจะมีเหมือนกับว่าปะเกนใช่ไหมไม่ใช่ปะเกนเด็กลูกยางนะครับฝั่งขวาในนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายที่ผมสันนิษฐานนะครับผมก็ทำการแกะน็อตนะครับเนี่ยครับ4ตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับ1 2นะครับแล้วก็ข้างล่างอีก2ตัวออกพอผมแกะออกมานะครับสิ่งที่เห็นก็คือลูกยางมันแตกนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นลูกยางตัวนี้แตกนะครับจำเป็นต้องซื้อลูกยางใหม่นะครับของ LP100 นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะดูฝั่งนี้ดูด้วยนะครับว่ามันแตกหรือเปล่านะครับก็ทำการถอดน็อตทั้ง4ตัวนะครับที่ยึดไว้นะครับนี่ตัวที่1นะครับที่แกะดูก็คือเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันเป็นทั้ง2ฝั่งเลยไหมจะได้สั่งซื้อนะครับลูกยางทีเดียวเลยฝั่งนี้เอาโอเคครับแตกเหมือนกันนะครับแสดงว่าลูกยางนี้แตกทั้งสองฝั่งเลยนะครับสังเกตนะครับลูกยางแตกนี้นะครับฝั่งนี้นะครับลูกยางก็แตกเหมือนกันก็ต้องทำการแกะเอาลูกยางออกไปนะครับนี้ลูกยางที่ผมแกะออกมาจากฝั่งนี้นะครับก็สภาพฉีกขาดหลุดออกมาเลยนะครับส่วนอีกด้านนี้ก็ขาดเหมือนกันนะครับนะครับเห็นว่ามันบุบเข้าไปเลยนะครับการที่เราจะแกะเอาลูกยางตัวนี้ออกมานะครับต้องใช้6เหลี่ยมนะครับต้องใช้6เหลี่ยมโชคดีนะครับที่บ้านผมมี6เหลี่ยมครับจะหายากเนี่ยครับได้มาแล้วนะครับโอเคกันลองนะครับก็ตัวลูกยางเองนะครับก็แกะออกมานะครับเนี่ยครับครับก็ฉีกขาดกันนะครับฝั่งนี้ก็ลูกยาง2ตัวที่ขาดนะครับแล้วผมก็ได้ไปซื้อลูกยางมาใหม่นะครับนี่คือลูกยางใหม่นะครับ2ตัวคู่ละ450บาทนะครับพอดีมีร้านอยู่ข้างๆบ้านนะครับโชคดีนะครับก็เลยไปซื้อมา
ก็เริ่มใส่นะครับก็มันจะมีตัวนี้เป็นเดืออยู่นะครับผมแล้วก็เอาเดือตัวนี้มาเข้ากับรูตัวนี้นะครับจะมีรูให้เราเสียบอยู่นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าไม่ใส่ได้ไหมนะครับสภาพก็ดูไม่ดีแล้วนะครับแต่ก็ใส่ไปนะครับไม่รู้มันอยู่ยังไงนะครับอยู่นี้แล้วกันแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปนี่ครับโอเคมีอยู่4รูนะครับโอเคนะครับก็หลังจากที่เราใส่แล้วนะครับก็จะมีเดือยก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับของตรงรูน็อตนะครับแล้วก็จะมีรูข้างบนนี้ให้ใส่แสดงว่าเราต้องกลับรูตัวนี้นะครับใส่รูผิดขยับนิดนึงใส่รูตรงนี้นะครับโอเคพอโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ขยับให้ตรงร่องรูนะครับตรงนี้ให้ยางมันลงไปในรูนะครับเอียงนิดนึงนะครับต้องขยับมันขยับได้อยู่นะครับพยายามขยับให้มันตรงนะครับแล้วเราก็เนี่ยครับบังคับให้ลูกยางเข้าไปในช่องนะครับโอเคเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีแหวนมาด้วยนะครับใส่แหวนลงไปก็ใส่นี่เข้าไปเสร็จแล้วก็น็อตหกเหลี่ยมล็อกไว้นะครับน็อตตัวเมียขันให้แน่นนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ประกอบกับนะครับเพิ่งแน่นมากนะครับใส่เข้าไปเฉยๆก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นมากครับคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้องมีเครื่องมือช่างนะครับไม่งั้นเหนื่อยเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ต้องส่งร้านซ่อมไปดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยๆตึงน็อตแต่ละตัวนะครับค่อยๆขยับนะครับขันมืออีกทีนะครับจะได้แน่นๆโอเคแน่นนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็แตกนะครับ
ก็ตรงนี้ผมเอาน็อตลงไปแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับเดี๋ยวไปจ่ายไฟดูนะครับเดี๋ยวเราลองจ่ายไฟดูนะครับมีลมออกแล้วนะครับเสียงค่อนข้างดังนะครับไม่รู้ว่าปกติเปล่านะครับเสียงดังแล้วก็ลมออกปกติแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับก็ประกอบกันนะครับให้แน่นนะครับเราต้องค่อยๆให้แน่นทีละท่านนะครับย้ำได้เกิดความจริงครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ใส่ที่ข้อข้างบนก่อนใส่ที่ข้อก็ใส่ตอนอากาศครับตัวนี้นะครับกรองอากาศนะครับโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในการเปลี่ยนลูกยางนะครับแล้วก็เสียเวลาออกไปซื้อลูกยางประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็เบ็ดเสร็จก็2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะไปติดตั้งในตู้แล้วก็เปิดลองดูครับประกอบเข้าในชุดลมเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ผมใช้สายยางนะครับสายยางแล้วก็หนีบด้วยคลิปหนีบนะครับหนีบไม่ได้ครับหลวมจริงๆใช้เคเบิลไทยนะครับผมใช้เคเบิลไทยตัว4ยอมจะเทสดูก่อนนะครับก่อนใส่คือบันทายโอเคเดี๋ยวลองมาเทสดูนะครับเสียบปลั๊กดูนะครับโอเคเสียงเงียบดีนะครับเป็นที่พอใจครับผมก็ใช้ได้ดังเดิมแล้วครับทำการเปลี่ยนลูกยางของปั๊มลมนะครับ LP 100เปลี่ยนไป2ลูกยางนะครับเพราะว่าขาดทั้ง2ลูกยางเลยค่าใช้จ่ายก็คู่ละ450บาทนะครับลูกยางใช้เวลาเปลี่ยนเสร็จชั่วโมงครึ่งนะครับและแนะนำว่าต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่จำเป็นก็มีนะครับสายไฟฟ้าหรือไม่ก็ต้องใช้ไขควงแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็มีประแจ6เหลี่ยมนะครับสำหรับไขน็อตตัวที่อยู่ข้างในนะครับ6เหลี่ยมนะครับตัวเมียเบอร์อะไรผมไม่แน่ใจนะครับดูยากนะครับพอดีผมใส่ไม่ใส่แว่นตาก็แค่นี้นะครับสำหรับการรีวิวการเปลี่ยนลูกยางปั๊มลม LP 100ครับผมหลังจากใช้งานมาได้2ปีครึ่งนะครับ2ปีครึ่งได้มีการเปลี่ยนลูกยางไปครั้งนี้ครั้งแรกครับผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ